สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูคีโตง่ายๆจากไข่มาฝากกันนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าไข่ตุ๋นคีโตหมูสับนั่นเองค่ะหมูสับไม่ร้อยอร่อยชัวร์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็หั่นต้นหอมนะคะหั่นนะคะเพื่อเอาไปโรยนั่นเองค่ะหั่นเก็บไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะสับนะคะในส่วนของหมูสับค่ะหั่นก่อนนะแล้วก็สับมือนะคะใครมีเครื่องบดใช้เครื่องบดได้นะคะแต่ในส่วนอยากสับแบบนี้อ่ะเนาะก็สับนะคะสับนะคะหลังจากนั้นค่ะตอกไข่ค่ะลงในนี้นะคะประมาณเราใช้ไข่ที่4ฟองนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำค่ะใส่น้ำเป็นอีก1เท่านะคะค่ะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ตีนะคะไข่ให้กับน้ำให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาไปเทในถ้วยในลักษณะอย่างนี้ระหว่างนี้นะคะเราตั้งหม้อลังถึงก่อนนะคะให้น้ำเดือดค่ะแล้วเอาไปตั้งในลักษณะอย่างนี้ค่ะนึ่งค่ะจนมันสุกนั่นเองค่ะระหว่างรอมันสุกนะคะเราก็มาทำในส่วนของหน้าหมูสับกันนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกในการผัดหมูสับนั่นเองค่ะเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาหมูสับลงไปผัดนะคะปรุงรสเล็กน้อยค่ะเอาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะโรยไปนะคะแล้วก็ใส่ซอสนะคะซีอิ๊วขาวคีโตด้วยนะคะก็ทำเป็นเมนูง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูค่ะเมนูนี้โปรตีนสูงนะคะช่วยคุณลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูคีโตจินิกแล้วก็ไอเดียในการทำอาหารสำหรับคนลดน้ำหนักใหม่ๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ